ไปดูกำลังใจดีๆกันดีกว่าเผื่อว่าดูข่าวนี้ล่ะจะแฮปปี้มากขึ้นคู่จิ้นนะคะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหากว่าแฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าหวานขึ้นตามากๆค่ะคุณผู้ชมคู่จิ้น NY ณเดชน์ยายเขาจัดหนักจัดเต็มหวานทะลุโซเชียลค่ะอันนี้มากันที่คู่แรกนะคะเป็นณเดชน์ยาย่าเพิ่งไปฉลองวันเกิดของสาวยาย่ากันมานั่นเองค่ะก็ค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะซึ่งครอบครัวคุกิมิยะแล้วก็สเปอร์บันนะคะรวมตัวกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวต้องโผจุดชนวนความหวานเนี่ยก็คือแม่แก้วแม่ของคุณณเดชน์นะคะขอเอาใจแฟนคลับสุดๆประโคมปล่อยเซ็กช็อตฟินด้วยนะคะขณะที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างณเดชน์คุกิมิยะก็ใช้คำว่าไงเดียวนั่งอิงแอบกับน้องสาวคนสนิทสังเกตมือดีๆคุณผู้ชมมือมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอยู่ตรงหน้าตักน้องยาย่าหรืออยู่ตรงมือนะแต่ว่าอยู่ตรงมือยาย่าหรือเปล่าไม่รู้เราไม่รู้อะภาพตรงนั้นมันอยู่ใต้โต๊ะก็ต้องไปแอบส่องกันอยู่นะหลายคนก็บอกว่าแฟนคลับบอกว่าขอซูมแล้วซูมอีกนะอย่างที่บอกไปซูมไปก็ไม่เห็นอ่ะงานนี้ต่อมโนของติ่ง NY ก็เลยจิ้นกันไปไกลแล้วล่ะว่าใต้โต๊ะที่มองไม่เห็นนั้นพี่แบร์รี่อาจจะแอบกุมมือน้องยาย่าอยู่ก็ได้ค่ะ